ับสนุนโดย CG Plus 4G ที่ดีที่สุดจาก True Move Edge สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ Room Service News นะคะทุกวันจันทร์ถึงอาทิตย์เวลา 4:30 ค่ะอยู่กับออมและกล้าเช่นเคยค่ะวันนี้เราก็มีประเด็นข่าวบันเทิงที่น่าติดตามต่อเนื่องกันหลายประเด็นเหมือนกันนะครับเรื่องอะไรบ้างไปดูกันใน Headlines ครับเอมมี่มรกตพร้อมมีทายาทแอบเป็นห่วงชมพู่อารยาหลังแผลท้องหนักกิ๊บซ่ารัก8ปีนัดสารศาสตร์ยังไม่มีข่าวดีเร็วๆนี้ทำตามสัญญานะคะกายรัชชานนท์ขึ้นเขียงทำหมันเสียขวัญคนข้างหลังหมดฟรานเซสบีนโคเบนเขียนโน้ตเนื่องในวันโอกาสวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อผู้ล่วงลับเคิร์ตโคเบนครับ Father on Instagram and posted it on what SM Entertainment เผยคลิปโปรโมทอัลบั้มเดี่ยวของแทยอนนี่นะครับเดี๋ยวขอเริ่มต้นด้วยเรื่องราวของความรักก่อนก็แล้วกันของเอมมี่มรกตนะครับล่าสุดนี้นะครับก็มีเห็นบอกว่าไปฉลองวันเกิดกันกับไฮโซคิดยังไม่พอนะครับไปดินเนอร์ใต้แสงเทียนใต้แสงจันทร์2-2กับไฮโซเจมส์ด้วยยังไม่พอมีถามถึงเรื่องของเพื่อนๆนะครับก็มีอัปเดตกันหน่อยไปฟังกันหน่อยครับวันเกิดของเอมมี่มรกตปีนี้เนี่ยเรียกว่าอิ่มบุญสุดเลยนะครับที่ควงเพื่อนไฮโซหนุ่มหล่อไฮโซคิดคณชัยจัดปาร์ตี้วันเกิดในธีมจีนขาวดำครับแถมระดมทุนจากเพื่อนๆในร่วมการบริจาคช่วยน้ำท่วมภาคใต้ได้เงินทำบุญกว่า 400,000 บาทนะครับด้านหวานใจไฮโซเจมส์จิรายุทธก็ไม่น้อยหน้าฮะมีการอวยพรวันเกิดสุดหวานผ่าน Instagram ส่วนตัวและความหวานไม่หยุดเพียงเท่านี้เพราะว่าวาเลนไทน์ก็มีดินเนอร์ใต้แสงเทียนกัน2-2เห็นแบบนี้แล้วข่าวดีเรื่องทายาทคงจะมีอยู่เร็วๆนี้แน่นอนครับไม่รู้นางจะมาเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวคอยลุ้นเอาแล้วกันค่ะตั้งเป้าไหมคะปีนี้ปีหน้าหรืออะไรอย่างเงี้ยก็อยากปีนี้เหมือนกันค่ะอยากใช้สิทธิ์คนท้องแล้วเหมือนกันตอนนี้ธรรมชาติอยู่ก็ยังก็เดือดดูก่อนว่ายังไงอาจจะเป็นเพราะช่วงนี้มีทำไรซ์ไซเคิลด้วยล่ะค่ะแล้วก็เลยจะทุ่มเวลาให้กับที่นี่อาจจะไม่ค่อยได้พักผ่อนอีกสักอาทิตย์นึงก็จะได้ไปต่างประเทศแล้วเดี๋ยวจะลองดูปรึกษาหมอบ้างไหมคะปรึกษาค่ะมีคุณหมอดูอยู่ใกล้ชิดค่ะอันนี้ไปประเทศไหนไปอิตาลีค่ะ11วันค่ะเดี๋ยวน้องเพราะวันอินทายก็หวานแบบหวานเจี๊ยบไม่ก็เนี่ยแหละจริงๆเขาก็เป็นคนเราเป็นคู่อย่างนี้อยู่แล้วค่ะไม่ได้เป็นเรื่องแปลกใหม่สำหรับเราไม่ได้โรแมนติกอะไรมากค่ะแต่ว่าจริงๆเราดินเนอร์ด้วยกันนอกบ้านทุกเกือบทุกวันอยู่แล้วค่ะก็ไม่ได้มีอะไรพิเศษผมผ่านวันเกิดที่ผ่านมาค่ะเป็นไงบ้างคะก็ดีนะคะก็ถือว่าเป็นวันเกิดอีกปีนึงที่ได้อยู่กับเพื่อนๆแล้วก็คนที่เรารักค่ะแล้วก็โชคดีที่คุณพ่อคุณแม่บินมาจากอังกฤษด้วยวันเกิดปีนี้ก็เลยอยู่ด้วยกันค่ะก็ได้ไปทำบุญก็มีงานปาร์ตี้ค่ะแล้วก็ปีนี้มีแล้วก็คิดไม่ได้ขอของขวัญจากเพื่อนๆหรืออะไรค่ะแต่ว่าให้เพื่อนแบบว่าหยอดตู้บริจาคเผื่อจะได้เงินไปช่วยทางภาคใต้ค่ะก็รวมยอดแล้วก็เกือบ 400,000 บาทค่ะคุณสามีไหมคะไม่มีค่ะปีนี้ไม่ได้ขออะไรแล้วก็พี่หนุ่มก็ไม่ได้ให้อะไรทำไมถึงขาบอลแล้วน้ำหนักแต่วันเกิดปีนี้ของเอมมี่นะคะกลับไร้เงาเพื่อนสนิทอย่างชมพู่อารยาค่ะคนก็เลยแอบคิดไปว่าไม่ลงรอยกันแล้วหรือเปล่าค่ะซึ่งเธอได้เผยถึงสาเหตุว่าเพราะอีกฝ่ายตั้งท้องแล้วก็เป็นห่วงหลานด้วยก็เลยไม่ให้มานะคะแต่ว่าเธอก็ไปเยี่ยมอยู่ตลอดซึ่งตอนนี้ก็เป็นห่วงมากเพราะว่าชมพู่แพ้ท้องหนักมากเลยค่ะล่าสุดที่ไปก็ยังแพ้อยู่ค่ะก็ยังมีก็คือทานข้าวไม่ค่อยได้ก็อย่างที่เห็นคือผอมมากแต่พอพวกเราไปเล่นตลกอะไรนิดๆหน่อยๆอย่างคุณแม่พี่น็อตก็ยังพูดเลยว่าแบบดีๆเพื่อนๆมาเขาจะได้แบบว่าทานคือเหมือนแบบเผลอทานอ่ะนี่ก็บอกว่าถ้านั่งมองก็กินก็ดีค่ะทานได้เยอะขึ้นหน่อยค่ะแต่ว่าถ้าก็แล้วแต่ช่วงที่เขาเพิ่งตื่นหรือก่อนจะนอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะมีช่วงแพ้หลังจากงานวันเกิดมีก็จะไปหาชมที่โรงพยาบาลไปหาที่บ้านไปคอยดูแลเขาอยู่เหมือนกันค่ะเผลอมากเพราะว่าตอนนี้แบบคุณชมเขาก็ใช้สิทธิ์คนท้องแบบเต็มที่อ่ะเขาบอกว่าคือแบบโอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยอะ
อะไรอย่างเงี้ยนิดๆหน่อยๆก็แบบเออเราก็ต้องดูแลเขาอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดเวรกันนะคะวันไหนเวรเช้าเย็นบ่ายอะไรอย่างเงี้ยก็ผัดกันว่าโอเคใครเข้าใครจะไปเล่นตลกให้นางดูหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็มีผัดกันบ้างไม่ได้อยากได้อะไรมากจากหลานแต่ถ้าหลานแบบว่าโหยหาอะไรก็มาหาอันตี้อะไรอย่างเงี้ยอันตี้จะสปอยเต็มที่เอามาถึงเรื่องของงานปาร์ตี้นะครับมีงานที่ไหนเนี่ยต้องมีชื่อของเอมมี่มรกตอยู่แล้วนะฮะล่าสุดก็เพิ่งจะไปร่วมเซอร์ไพรส์ปาร์ตี้สละโสดครีมเปรมซินีมานะฮะแล้วก็แถมตั้งแฮชแท็กครีมลงคานแซวเขาอีกนะใช่ค่ะครีมที่ตอนนั้นดีใจค่ะเห็นหน้านางแล้วก็มันก็ถึงเวลาแล้วเนาะมันก็ได้เวลาแล้วก็เป็นคนสุดท้ายของกลุ่มนี้นะคะก็ดีค่ะก็หลุดโลกดีค่ะขำเพื่อนๆราชินีบนของครีมมากกว่าคือเขาจัดธีมแบบเป็นคุณยายเป็นอะไรกันก็ไม่รู้ว่าดูตลกผู้หญิงนำแน่เพราะครีมเป็นคนตลอดเวลาค่ะแต่ก็ดีค่ะก็ดูเข้ากันดีค่ะเพราะพี่ปีเตอร์เขาก็ยอมครีมตลอดเวลาอยู่แล้วแล้วมีการสอนแบบกดอะไรแบบว่าเป็นแบบคุณภรรยาที่ดีสอนแล้วค่ะแต่มันไม่ฟังหรอกค่ะ เป็นคนดื้อมากไม่ฟังชัวคือแอบขำหลังกล้องหลายดอกมากเป็นคนตรงๆนะถูกดิฉันยืนยันค่ะว่าช่วงเวลาที่ใช้สิทธิ์กลทองได้เต็มที่นั้นดีมากจริงทำไมเป็นยังไงบ้างคือสามารถแบบงองแงได้ทุกคนก็จะตามใจชี้นกได้นกชี้ไม้ได้ไม้เออก็ตามใจหลังๆคนเริ่มหมั่นไส้ก็จะไม่ค่อยได้ตามนั้นแล้วอะไรเงี้ยเอาเองปีนไปหยิบอุ้ยแต่เรื่องแพ้ท้องเนี่ยถ้าเกิดแพ้ท้องหนักๆนี่น่าสงสารจริงนะกินอะไรไม่ค่อยลงอ่ะแต่อยากกินช่วงเดือนแรกอมกินได้แต่น้ำหวานอ่ะอย่างอื่นกินไม่ลงเลยนะมีแต่ผู้หญิงที่เข้าใจด้วยกันใช่ค่ะสู้ครับอ้าวเรามาดูคุณพ่อคุณแม่ลูก3กันหน่อยดีกว่านะคะแหมเคยสัญญาเอาไว้ว่าหลังจากน้องคนล่าสุดนี้เนี่ยคุณกายจะทำหมันนะคะนี่ก็ทำตามสัญญาเรียบร้อยแล้วนะคะเราไปดูกันดีกว่ารู้สึกยังไงเห็นคุณฮารุหัวเราะเสียงจ้าเลยนะคะในเฮดไลน์ค่ะคุณพ่อคุณแม่ลูกดอกไก่รัชนนท์และฮารุสุขประกอบนะคะที่ตอนนี้เนี่ยมีโซ่ทองคล้องใจถึง3คนแล้วคือน้องคิรินไนร่าและเอเดนนะคะที่เพิ่งจะ1เดือนกว่าเองกายก็ประกาศว่าจะเป็นคนทำหมันเองค่ะล่าสุดวันนี้เจ้าตัวเผยแล้วนะคะทำตามสัญญาที่ให้ไว้พร้อมกับบอกความรู้สึกครั้งแรกกับ Twin Size HD หลังขึ้นเขียงทำหมันด้วยล่ะค่ะก็ไปมาๆอย่างเงี้ยก็รู้สึกแบบเหมือนอธิบายยังไงดีอ่ะก็ถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยจะเข้าใจเลยนะว่าถ้าเวลาเล่นกีฬาหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราโดนแบบบอลเตะใส่อะไรอย่างเงี้ยมันจะแบบมันจะจุกจุกนิดนึงครับผมขั้นตอนการทำกายพอจะบอกได้ไหมครับพอเข้าไปในห้องเขาก็จะแบบเหมือนทาเบตาซีนทาอะไรอย่างเงี้ยครับผมทำความสะอาดพร้อมที่จะผ่าตัดนะครับผมพอคุณหมอเข้ามาเสร็จปุ๊บก็ฉีดยาชาขั้นตอนฉีดยาชานี่ไม่ได้เจ็บไม่ได้รู้สึกอะไรเลยครับผมก็โอเคมากแต่มันจะมารู้สึกตอนที่แบบเหมือนที่คุณหมอเขาหนีบท่อครับผมหนีบท่อเพื่อที่เขาจะแบบเจาะรูเล็กๆเพื่อที่จะนำท่อออกมาเพื่อที่จะมาตัดแล้วก็ปลูกท่ออันนี้ครับผมที่มันจะแบบจุกๆนิดนึงใช้เวลานานไหมครับแป๊บเดียวครับผมไม่ประมาณ10นาทีครับภรรยาว่ายังไงบ้างครับไม่ได้ว่ายังไงครับผมเขาหัวร้อนซะส่วนมากครับผมเขาบอกว่าถึงตาเธอแล้วที่ต้องเจ็บสักทีหลังจากนี้คุณหมอให้ดูแลตัวเองไงบ้างครับประมาณ3วันแรกครับผมก็ยังไม่ให้อาบน้ำนะครับผมแล้วก็ประมาณ7วันถึง10วันก็คือยังไม่ให้ออกกำลังกายอะไรที่มันหนักมากแต่ว่าด้วยความที่แผนเดี๋ยวนี้แบบอุปกรณ์การแพทย์อะไรมันโอเคนะครับผมแล้วก็ใช้อุปกรณ์ที่น้อยแล้วก็เป็นอุปกรณ์ที่แบบจะทำให้เราแบบเจ็บน้อยที่สุดอย่างเงี้ยครับผมก็ไม่ได้ต้องเย็บแผลไม่ต้องทำอะไรอย่างนั้นเลยนะครับก็คือแผลมันเล็กมากจนมันสามารถที่จะประสาทเองได้ครับผมอันนี้คุณหมอการันตีใช่ไหมครับว่าจะไม่มีลูกคนต่อไปคุณหมอเขาบอกว่าอะไรที่มันเป็นการแพทย์การันตีไม่ได้เขาบอกว่าคือถ้าเอาจริงๆแล้วเนี่ยร่างกายเราจริงๆก็สามารถที่จะมาเชื่อมท่อต่อกันเองได้ตามธรรมชาติสมมติว่ามันเชื่อมเองเนี่ยมันก็อาจจะมีลูกได้แต่ว่าโอกาสที่จะเป็นอย่างนั้นมันก็น้อยมีคนมาถามไหมครับถึงเรื่องที่วันนี้ไปทำหมันมาครับโอ้โหมีเยอะเลยครับผมครับว่าไงบ้างครับส่วนมากก็ถามเขาว่าเจ็บไหมเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็จะบอกว่าคือเจ็บมันไม่เจ็บแต่มันจะจุกจุกนิดนึงครับขอบคุณมากนะครับครับผมครับสวัสดีครับจากนี้เนี่ยถ้าอยากจะมีลูกเพิ่มครับกายก็เผยกับเราว่าอาจจะขออุปการะเด็กมาเลี้ยงเพราะว่าเป็นความฝันของตัวเองตั้งแต่เด็กๆแล้วล่ะครับ
นี่แหละค่ะสุดยอดคุณพ่อจริงๆไม่คือจะบอกว่าผู้ชายบางคนเขาก็ไม่คิดแบบนี้นะครับเขาก็ชี้แบบอ้าวก็ไหนๆเธอก็เจ็บแล้วเธอก็ต้องผ่าอยู่แล้วก็เจ็บให้สุดก็ผ่าต่อเลยละกันแบบทีเดียวอะไรอย่างเงี้ยแต่นี่คือก็บอกไม่เป็นไรผมจะทำเองสุภาพบุรุษมาสุดยอดเป็นอีกเรื่องที่ไม่ใช่ผู้ชายก็จะไม่เข้าใจนะใช่น่านับถือนะครับต่อที่กิฟซ่านะครับล่าสุดวางไมค์ไปนะครับวาเลนไทน์ที่ผ่านมาก็เลยอยากจะถามกันหน่อยว่ามีข่าวดีหรือยังไม่มีข่าวดีกันแน่นะครับกับหวานใจอย่างคุณนัทนะฮะอยากจะอัปเดตเหมือนกันว่าตอนนี้คืบหน้าถึงไหนแล้วต้องถามเธอหน่อยครับหลังวางไมค์นะครับล่าสุดสาวเซ็กซี่กิฟซ่าปิยาเนี่ยก็มาเอาดีทางด้านการแสดงแถมเดินหน้าเต็มที่กับละครสารวัตรแม่ลูกอ่อนครับถึงแม้ว่าจะมีกระแสกดดันว่าคลื่นลูกใหม่จะมาดังแซงหน้าเธอแต่กิฟซ่าเนี่ยไม่เคยหวั่นเลยและขอวัดกันที่ผลงานค่ะส่วนเมื่อวันวาเลนไทน์ที่ผ่านมาหวานใจหนุ่มนะครับนัทสารศาสตร์เนี่ยก็ทำหวานครับมีช็อกโกแลตให้ส่วนอายุรักตอนนี้ก็8ปีแล้วนะครับไม่รู้ว่าจะมีข่าวดีหรือยังต้องถามหน่อยฮะยังค่ะยังนะคะยังค่ะยังให้เพื่อนหลายๆคนไปก่อนไปถามไอซ์ให้ไอซ์อภิสดาไปก่อนค่ะ8ปีนะคะไม่คุยเรื่องแบบต่างงานอะไรอย่างงี้บ้างอ๋อก็โหตอนนี้เรื่องงานเรายังอยากจะพัฒนาไปเรื่อยๆอยู่เลยค่ะก็เลยเรื่องความรักก็ถ้าดีก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าในเรื่องความรักยังไม่อยากจะให้มาเป็นอีกหนึ่งอย่างที่จะต้องเป็นหน้าที่ของเราขนาดนั้นก็วันเลนไทน์นี้ก็ไม่ได้ดอกไม้หรอกค่ะเพราะว่าบอกว่าไม่เอาสวยไหมบอกขอช็อกโกแลตละกันมีคนมาถามว่าวันเลนไทน์ได้อะไรมั่งอะไรอย่างนี้เราก็บอกได้นะไม่ใช่ไม่ได้ได้มีเซอร์ไพรส์อะไรพิเศษไหมคะวันนั้นเซอร์ไพรส์เหรอคะไม่มีค่ะแต่ว่าก็ไปทานอาหารที่ชอบแล้วก็ได้ช็อกโกแลตหวานสู้ความรักไม่ได้หรอกค่ะละครเรื่องนี้นะคะก็เป็นเรื่องแรกที่เป็นละครยาวที่ได้ร่วมงานกับช่อง7ค่ะก็ก่อนหน้านี้เราก็เป็นละครแบบว่ารับเชิญนะคะตัวมาจากนักร้องน้องมาเป็นนักแสดงยากยากก็ตอนแรกก็ปรับตัวเยอะค่ะแต่ว่านี่ก็เหมือนปรับตัวมาประมาณเกือบ2ปีละก็เลยรู้สึกว่าหลายๆอย่างมันเริ่มลงตัวค่ะเราก็รู้จักที่จะแบบว่าในการไปกล้องหรือการทำงานในกองถ่ายอะไรอย่างเงี้ยว่าเขาทำงานกันแบบไหนอะไรแบบนี้กับการที่แบบเราไม่มีสังกัดละคะการรับงานมันง่ายขึ้นหรือมันยากขึ้นก็จริงๆไม่ได้ง่ายแล้วก็ไม่ได้ยากค่ะแต่ว่าเราก็จะต้องดูแลตัวเองเยอะแฮปปี้ที่จะทำงานกับหลายๆที่นะคะแล้วก็ในแต่ละที่ที่เราไปก็เหมือนดูแลเราดีมากๆในการทำงานแต่ละครั้งอะไรเงี้ยค่ะก็เลยรู้สึกว่าตอนนี้ยังไม่ได้มีที่ไหนเฉพาะเจาะจงอะค่ะคิดว่าไม่ว่าจะมีค่ายหรือไม่มีค่ายอะเดี๋ยวงานก็จะเหมือนกับเข้ามาตามที่ผลงานเราออกไปเองอะไรแบบนี้เพราะพี่กิฟในบทบาทของนักร้องอาจจะไปได้สวยกว่าการมาเป็นนักแสดงอันนี้เราเนาะไม่จริงค่ะ ไม่เชื่อค่ะ ก็เป็นนักร้องคนชินตามากกว่าค่ะ พอเป็นนักแสดงเพิ่งเล่นมาไม่กี่เรื่องคนก็จะมองแบบเฮ้ยมันขัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่เดี๋ยวลองดูเรื่องนี้นะเป็นนักร้องแล้วมาเป็นนักแสดงอะถึงแม้ว่าเราเรียนการแสดงมาใช่ป่ะคะแต่ว่ามันก็เหมือนงานใหม่อะมันคือเหมือนกับเดินไปทีละก้าวทีละก้าวอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะสูงเด็กใหม่ก็เยอะอะไรเงี้ยมันอาจจะทำให้งานแบบน้อยลงหรืองานหดหางานยากเงี้ยเราคิดว่าไม่เกี่ยวค่ะคิดว่าอยู่ที่ผลงานมากกว่าคือไม่เกี่ยวกับว่าเด็กใหม่เยอะอะไรเงี้ยแต่การแข่งขันสูงไหมการแข่งขันสูงมีเครียดค่ะแต่ไม่ท้อก็แบบสู้นี่แหละค่ะเธอก็เล่าต่อว่าหลังจากนี้ถ้ามีบทบาทที่ท้าทายก็อยากจะรับเล่นนะคะแต่ก็ต้องอยู่ที่ผู้ใหญ่ว่าจะให้โอกาสเธอหรือเปล่าค่ะนี่ตรงๆเหมือนกันคนนี้นะฮะก็สู้นะไม่ท้อเลยใช่แล้วค่ะดีมากเลยนะคะอ้าวสนับสนุนผลงานนะคะขอให้กำลังใจเรื่องใหม่ของเธอส่วนข่าวนี้ต้องบอกเลยว่าน่าจะได้บทสรุปแล้วเรียบร้อยสำหรับคดีของคุณจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มนะคะแล้วก็คุณสอนนะคะที่มีการฟ้องร้องกันเกิดขึ้นเป็นคดีนะคะที่มีการแบบว่าต่อว่ากันด้วยถ้อยคำที่ค่อนข้างรุนแรงผ่านทางโลกโซเชียลนะคะเดี๋ยวดูซิว่าวันนี้บทสรุปของศาลนะคะที่ออกมาเป็นอย่างไรบ้างค่ะมติชนออนไลน์รายงานข่าวว่าเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะที่ศาลอาญาธนบุรีได้มีการนัดไต่สวนมูลฟ้องในคดีจั๊กกะบุ๋มเชิญยิ้มพร้อมภรรยาที่เป็นโจทยื่นฟ้องนักร้องสอนนะคะและภรรยาและสาวแบงค์ด้วยนะคะไม่เปิดเผยชื่อจริงค่ะในความผิดฐานหมิ่นประมาทกรณีแชร์คลิปวิดีโอออนไลน์หมิ่นประมาทและแสดงถ้อยคำที่ไม่สุภาพ
ดยศาลได้เสนอให้คู่ความลองเจรจาไกล่เกลี่ยกันดูค่ะเนื่องจากว่าเห็นว่าเป็นการโต้ตอบทางสื่อออนไลน์ซึ่งมีการฟ้องร้องในเบื้องต้นแล้ว4คดีภายหลังเจรจาไกล่เกลี่ยกว่า2ชั่วโมงนะคะจึงยุติลงค่ะจักรบุ๋มเปิดเผยนะครับว่าผลการเจรจาไกล่เกลี่ยเนี่ยประสบความสำเร็จครับโดยศรและก็ภรรยาครับจะขอโทษผ่านสื่อมวลชนสำหรับการกล่าวคำหยาบคายหมิ่นประมาทที่เกิดขึ้นและจะมีการจัดแถลงข่าวขอโทษตนผ่านสื่อในวันที่9เมษายนนี้นะครับโดยคดีหมิ่นประมาทที่ฟ้องกันมาหลายคดีเนี่ยตนจะมีการถอนฟ้องไม่เอาความล่าสุดครับศรก็ได้ให้สัมภาษณ์กับมติชนออนไลน์ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นคำสั่งศาลว่าจักรบุ๋มต้องมาขอโทษผมซึ่งตอนนี้เนี่ยศาลเปลี่ยนวันเป็นวันที่10เมษายนเขาต้องขอโทษเราและคืนเงิน 50,000 บาทให้น้องออมด้วยและเขาต้องถอนฟ้องครับโดยที่เราเนี่ยห้ามฟ้องกลับนะคะซึ่งจริงๆแล้วก็ต่างคนต่างผิดแล้วค่ะแล้วก็ต้องแถลงข่าวในศาลด้วยทางเราแจ้งความไปเมื่อ2อาทิตย์ที่แล้วที่สน.ลุมพินีเป็นคดีช่อโกงซึ่งเขาต้องคืนเงินตอนนี้เราก็โทรไปขอชะลอคดีร้อยเขาคืนเงินก่อนเรามีหลักฐานชัดเจนข่าวที่เกิดขึ้นมันเสียหายมากมันกระทบความรู้สึกของเรามากเดี๋ยวจะมีการนัดเจรจาคือเราก็ผิดทั้งคู่แต่เราก็อยากยุติปัญหาไม่อยากยืดเยื้อเอาเป็นว่าก็คือน่าจะมีการแถลงและขอโทษกันทั้งสองฝ่ายครับนะจบก็ถือว่าสวยนะจากตอนแรกที่มันค่อนข้างแรงมากๆเลยใช่แล้วล่ะค่ะนะครับมาปิดท้ายด้วยข่าวบันเทิงต่างประเทศนะครับวันนี้ก็เหมือนเป็นการครบรอบนะครับของเคิร์ตโคเบนที่จากพวกเราไปนะครับฟรอนต์แมนวงร็อกแบบนี้ลูกสาวของเธอของเขาเนี่ยก็ออกมาเขียนข้อความใน Instagram นะครับซึ่งข้อความนี้ค่อนข้างจับใจมากทีเดียวแฟนๆเข้าไปอ่านกันนะครับก็ร่วมคอมเมนต์กันมากมายเหมือนกันครับในวันที่20กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานี้นะครับถ้าหากว่าเคิร์ตโคเบนอดีตฟรอนต์แมนแห่งวงเนอร์วาน่าผู้ล่วงลับเนี่ยยังมีชีวิตอยู่เขาก็จะมีอายุครบ50ปีพอดีครับโดยฟรานเซสบีนโคเบนเนี่ยลูกสาวคนเดียวของเคิร์ตและคุณแม่คอร์ทนีย์เลิฟก็ได้เขียนโน้ตถึงคุณพ่อของเธอนะครับและได้โพสต์เนื้อหาในโน้ตที่เธอเขียนลงบน Instagram ให้แฟนๆได้อ่านกันครับเนื้อหาในจดหมายมีใจความว่าวันนี้เป็นวันคล้ายวันเกิดของคุณพ่อหนูยังคงรักและคิดถึงพ่อทุกวันขอบคุณที่ได้มอบของขวัญแห่งชีวิตที่ถือเป็นของขวัญที่ล้ำค่าที่สุดให้กับหนูหนูจะเป็นลูกของพ่อตลอดไปจากฟรานเชสบีนโคเบนครับโดยโน้ตรำลึกถึงพ่อของฟรานเชสนี้ได้รับความสนใจจากแฟนเพลงของเคิร์ตโคเบนและแฟนๆของวงเนอร์วาน่าเป็นอย่างมากครับเนื่องจากทุกคนเนี่ยก็คิดถึงสุดยอดร็อกสตาร์ที่จากไปอย่างไม่มีวันกลับคนนี้เหมือนกันครับเคิร์ตโคเบนเกิดในเมืองอาเบอร์ดีนรัฐวอชิงตันเมื่อวันที่20กุมภาพันธ์ปี1967ครับได้ตัดสินใจฆ่าตัวตายด้วยการใช้อาวุธปืนยิงตัวเองในปี1994ส่วนวงเนวาน่าถือเป็นร็อกแบนด์ที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดวงหนึ่งในประวัติศาสตร์วงการดนตรีร็อกเลยนะครับโดยวงร็อก3ชิ้นนี้มียอดขายอัลบั้มทุกชุดรวมกันไม่ต่ำกว่า75ล้านก๊อปปี้ทั่วโลกโดยงานเพลงสุดคลาสสิกที่วางขายในปี1992ชุด Nevermind ชุดเดียวเนี่ยก็มียอดขายไม่ต่ำกว่า30ล้านก๊อปปี้แล้วล่ะครับก็ถือเป็นข้อความสั้นๆนะครับที่เมื่อกี้ขึ้นให้ได้คุณผู้ชมอ่านกันนะครับก็จับใจมากจริงๆนะครับแสดงว่าแฟนๆก็ต่างคิดถึงเหมือนกันก็เลยมีกระแสความคิดแล้วก็ความคิดถึงคล้ายๆกันแบบนี้ใช่แล้วล่ะค่ะเดี๋ยวช่วงหน้านะคะเราจะกลับมากับ Soul Insight นะคะพูดถึงอัลบั้มเดียวของไทยอนซึ่งมีคลิปโปรโมตตัวใหม่ออกมาค่ะ